Are you okay? Are you okay? เปียกกระซ่างมันเป็นยังไหมห่อนบืบบืบอยากใส่อาใส่แห้งไม่ต้องเอาใส่หรอกเอาใส่มันก็ยิ่งอมต้องขูดออกแล้วเว้ยมาอื่นยังไม่ขูดไปสำรวจความเสียหายหลังจากโนรูผ่านพ้นไปแล้วนะครับน้ำรวดเหมือดป่าเดียงไว้ออกเหมือดแล้วค่ะตอนนี้อันคันแท้ข้าเจ้าขาดลงมาแม่นบ่นี่มันก็เลยได้รวดกระดึกกระดึกไปไปดูจ้าความเสียหายที่เกิดขึ้นมันมีอะไรบ้างฝนตก2มื้อ2คืนโตเจ้าของเองบ่ได้อยู่หน้าเด้อค่ะไปนอนเฝ้าพยายอยู่โรงพยาบาลเห็นล่มอยู่โรงพยาบาลแรงขนาดแรงมากเห็นละน่ากลัวแต่ว่าอยู่ในหมู่บ้านเฮาอ่ะล่มมันบ่แห้งเพราะว่ามันมีป่าอ้อมรอบเลยเหมือนคันแท้เพิ่นขาดมาใส่ข้างหน้าเฮาเดี๋ยวเขาสิพาไปมั่งอุตส่าห์เอาป๋ามาปล่อยให้นี่เพราะว่ามันเป็นพื้นที่สูงสุดของหน้าเฮานะเฮาก็บ่คิดได้ว่าคันแท้มันสิขาดเพราะว่ามันขั้นบักง่ายนึงนี่ค่ะห้อยคันแท้จากหน้าอ่าวนะขาดลงไปหน้าเฮาเฮาก็บ่ได้คิดว่ามันสิขาดเพราะว่าถ้าตั้งไหลลงไปเฮาก็บ่ได้คิดว่ามันสิขาดเพราะหยังหูบ่ค่ะหน้าอ่าวนี่เพิ่นก็บ่ได้รับน้ำจากหน้าอื่นนะแล้วก็รับน้ำเอ้าหมองหันบ่แม่นมันขาดอยู่บ่นะๆๆแจนะเพิ่นก็รับน้ำเฉพาะหน้าของเพิ่นนี่เองนะทั้งๆหน้าเพิ่นไปหันมันก็เป็นหนทางแล้วค่ะมันบ่มีน้ำหน้าอื่นไหลลงมาเฮาก็บ่ได้คิดว่ามันสิขาดโอ้พุ่นนั่นน้ำขั้นทั้งมันขาดลงมาคือกันอยู่มุมพุ่น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 จ้ะไล่โจกโจกอยู่พุ่นปัญหาใหญ่นะคะคือท่านแท้เป็นโศกผ้าอยู่ออกไปแล้วจักน้อยกับสิมาสามโศกกันนะคะนี่นั่นเป็นขั้นแดนท่านแท้กับขั้นบางง่ายหนึ่งเดียวโมเมนต์ขั้นหน่อยโศกโมเมนต์เพียงแอวขึ้นมาจากนี่เดี๋ยวสิพาลงไปสำรวจน้ำแกงค่ะพูดน้ำแกงหางน้ำแกงมาหอนหน้าเฮาแหน่เฮาแหน่เฮาตอนนี้ขึ้นมากองอยู่บนหนทางแล้วเรียบร้อยนะคะแหน่แดงจ้าเห็นบัวบอกแล้วประกาศว่าให้ผู้ใดอยากได้ให้ฟ้ามาตักเอาก้อนน้ำแกงสิมาถ่วมแหน่ได้ทำการลอยออกมาอยู่บนหนทางมันยังก็แม่นี่นี่ปลามันใครอยู่มองนี้มันวุ่นวุ่นวุ่นอยู่นี่เสียหายหลายแสนยังพอทนมันข้างในก็มีแต่แหน่ล่ะเต็มนึงอยู่พื้นมันต้นบักหุ่งก็ได้ทำการตายไปเรียบร้อยแล้วนะคะจะอยู่หรือร่วงจะไปหรือรอดนี่กำลังแหล่ปื้อๆมาอีกแล้วนะคะทุกคนพี่น้องเอ๋ยบอสยาซีเรียดยาซีเรียดพ่อข่อยนอนกายหน้าผากอยู่ทั้งเถียงหน้าหุ่นอันนี้ก็เป็นโศกไปเรียบร้อยแล้วคือกันตอนนี้น้ำมันรวดนี่ก็สิขาดอีกบ่จักละคือนี่คันแท้นี่มันบ่มีทางน้ำไหลวุดๆออก
หลังจากที่พายุโนรูพัดผ่านเฮาไปนะคะทิ้งไว้แต่ความเสียหายพูดไอ้ที่พาไปเมืองทั้งรุมบ้านถ่วมหลายเป็นไรเอ้ามีหลักม่องน้ำสงสัยหนามากลางม่องไว้ตึมตึมเอ้าผุนผุนผุนปลาแลนดุมดุมอยู่น้ำอันนี้น้ำมันรวดนี่คือคันคูสาเฮานะคะปริมปริมผุนทั้งผุนได้ท่วมเป็นที่เรียบร้อยอันนี้ก็ปริมปริมปลายมันอันหนุนมิดยอดท่วมคันแทนาแล้วสาลุมก็สิลงไปบ่ได้หรอกตอนนี้พ้นจากพายุโนรูค่ะตอนนี้ให้หน้าของเฮานะคะน้ำแกงท่วมมาเป็นที่เรียบร้อยหลังจากฝนตกสองมือสองคืนติดต่อกันนะคะคือความจริงอ่ะมันตกตั้งแต่คืนวันที่27ตอนประมาณหาทุ่มนะคะเพิ่นอันกรมอุตุประกาศว่าพายุสีเขาอุบลนี่ประมาณวันที่28ตอนทุ่มหนึ่งประกาศเตือนครั้งแรกนะคะแล้วก็มีการเลื่อนแล้วก็ขยายโตเร็วขึ้นไวขึ้นแต่ว่าที่เฮาสัมผัสได้นะคะพายุนี่มันมาฝนเนี่ยก่อนหน้านี้มันก็ตกมาเรื่อยๆนะคะเป็นยอมความกดอากาศเนาะมันก็เป็นหน้าฝนมันก็ตกมาเรื่อยๆแต่มันก็หยุดไปประมาณ2มือม่วนหน้ามันก็สะสมอยู่ในทีเฮาเป็นจำนวนหลายนะคะน้ำโขกมันบ่ทันได้ไหลลงไปนะคะมานี่พ่อฝนตกมาอีกนะคะวันที่27ประมาณช่วง5ทุ่มค่ะเริ่มตกไปปอยมานะคะแล้วก็ตกต่อไปเลยค่ะมื้อคืนย่ำมื้อเช้ากลางเว้นนะคะก็ตกอีกมื้อมื้อแล้วมันก็มีล่มน้ำนะคะวันที่28ตอนกลางเว้นก็มีล่มน้ำนั่นล่ะค่ะแล้วก็มื้อวันที่28นี่เพิ่นประกาศว่าศูนย์กลางของพายุนี่มันเข้ามาจังหวัดอุบลแล้วศูนย์กลางอยู่ที่อำเภอม่วง30นะคะแต่ว่าพายุอ่ะก็คืออำเภอที่เฮาอยู่แต่ว่าพายุน่ะมันได้อ่อนกำลังลงแล้วนะคะจากที่ขึ้นมาอยู่ในทะเลอยู่ในอ่าวตังเกียหรือหยังบ่รู้สักอย่างอ่ะค่ะอยู่ในทะเลอยู่เวียดนามมันเป็นซูเปอร์ไต้ฝุ่นพอขึ้นเวียดนามมาแล้วมันก็กลายเป็นไต้ฝุ่นนะคะออนกำลังลงเป็นไต้ฝุ่นระบาดนี่มันก็สิเป็นลดระดับลงมาเรื่อยๆนะคะเดี๋ยวก็เพิ่มเดี๋ยวก็ลดระดับมันก็ขึ้นอยู่กับว่าแห้งที่สิมาปะทะมันนะคะมันมีอีหยังแน่มันมีปัจจัยหลายอย่างนะคะทั้งยอมควบกดอากาศแล้วก็มาปะทะกันนี่มันสิเฮ็ดให้พายุออนกำลังลงนะคะแล้วก็พัดเข้ามาลาวอะค่ะในช่วงระหว่างลาวกับไทยค่ะมันมีสันเขาที่กั้นอยู่นะคะมันก็สามารถที่สิเฮ็ดให้กำลังแรงลมมันอ่อนกำลังลงได้นะคะคือระดับของพายุอะค่ะเขาสิวัดจากระดับความเร็วลมนะคะประมาณนี้แหละที่ฮู้จักที่แบบว่ารู้จักมาถ้าผู้ใดมีข้อมูลเพิ่มเติมหลายกว่านี้ก็สามารถที่มาแชร์กันได้นะคะแต่ก็นี่พายุพัดผ่านไปแต่ว่าความเสียหายก็ยังคงมีอยู่นะคะนี่เหตุผลที่เรียกว่าทำไมนาเราถึงเป็นเอิ้นว่าหน้าถ้ำนะคะก็เพราะว่านี่ล่ะค่ะหน้าถ้ำน้ำท่วมพี่น้องบ่แม่นหน้าถ้ำดินถ้ำดินดีดินเอียงเด้อค่ะดินของเฮานี่ก็คือเป็นดิน
ดินร่วนผสมทรายเด้อค่ะทั้งลุมนี่เป็นดินร่วนผสมทรายแต่ว่าถ้าเทิงทั้งเทิงนี่ขึ้นไปก็สิเป็นดินทรายนะคะบ่มีดินถ้ำจักหม่องค่ะแต่ว่าเอิ้นหน้าถ้ำเพราะว่าเวลาหน้าน้ำหลากนะคะมันสิเป็นพื้นที่รับน้ำตรงนี้มันสิเป็นลุมน้ำนะคะเหมือนว่าทั้งลุมเฮานี่อยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือนี่ค่ะมันเป็นแก้มลิ่งนะคล้ายๆแก้มลิ่งไทบ้านเฮาเพิ่นก็สิเอิ้นว่าเลิ่งนะคะมันเป็นอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่อยู่นี่บ่ไกลค่ะอยู่นี่จังนี่ไปประมาณสัก500เมตรนะคะเพราะฉะนั้นพื้นที่เฮามันก็เลยนี่ที่เป็นทิวใหม่ใหญ่ๆนะคะทิวก๊กใหม่เนี่ยมันสิเป็นลำห้องที่ลงไปหาเรื่องนะคะตอนนี้น้ำห้องมันโจแล้วนะคะเรียบร้อยหลักการที่ผ่านมาบางหันที่เข้าไปเมืองข้าเจ้าตึกสะดุ้งนะคะอยู่วางสะพานที่สีมาหน้าเฮาเนาะนี่แหละถ้ามาสำรวจเมืองกะถ้าซ้ำนี่นะคะแล้วก็น้ำลดลงไปมันอาจสิบ่เกิดความเสียหายอีหยังนะคะประมาณสักบ่เกินอาทิตย์นึงนะคะถ้าบกถ้ามันเห็นยอดจังสิเนี่ยถ้าท่วมบ่เกินอาทิตย์นึงนะคะเพราะน้ำบกนี่เขามันก็สิเขียวขึ้นได้ค่ะก็สิงามแต่ว่าถ้ามันเกินอาทิตย์นึงกะอาการรอแร่นะคะสิได้ผลประมาณสักอาทิตย์นึงบ่เกิน2อาทิตย์นี่ก็สิได้ผลสักประมาณ 60-70% นะคะเขาแต่ว่าถ้าเลยนั่นไปกะอาการรัวแร่ค่ะสาหัสพี่น้องลองพิจารณาเมืองปีนี้สิได้ชดเชยค่าเก็บเกี่ยวหรือว่าปีนี้สิเลือกเป็นชดเชยน้ำท่วมนะคะนี่ล่ะความเสี่ยงของเกษตรกรนะคะเหมือนสิได้ค่าชดเชยอีหยังมามันก็บ่คุ้มกับสิ่งที่เฮาเสียไปหรอกค่ะมันเป็นทั้งแรงงานเป็นทั้งความตั้งใจเป็นทั้งหยาดเหงื่อของเฮาแต่เฮาก็ต้องยอมรับนะคะเพราะว่าพื้นที่เฮาเนี่ยมันเป็นหน้ารูปเฮาก็ต้องเตรียมใจไว้ตั้งแต่ต้นนะคะนี่ล่ะท่วมมาหลายๆปีนาพุทธสาพอจังสิบ่ได้จมนะคะเฮ็ดหน้าตั้งแต่เพิ่นมาเฮ็ดหน้านี่ตั้งแต่ปี62มีปีเดียวที่น้ําบ่ท่วมจ้ะพี่น้องนี่มาเฮ็ดหน้า 3-4 ปีน้ําบ่ท่วมอยู่ปีเดียวค่ะนอกนั้นน้ําท่วมหมดเลยจ้าเดี๋ยวมาเมืองกันว่ามันสิเกิดความเสียหายร้ายปานใดนะคะนั่นทั้งหลังเห็นบ่กำลังมืดคลึมมาอีกแล้วจ้าเห็นบ่เห็นบ่เพิ่นกำลังตั้งเข่ามาอีกแล้วจ้าสิผ่านพ้นไปได้อย่างไรนะจ้าพี่น้องพูนมามาอื่นกันสิมาพายเรืออยู่น้ำแถวนี่ล่ะค่ะหน้าเพิ่นแปลเรือมาแต่เริ่งแล้วสิมากางมองอยู่น้ำแถวนี่ล่ะดักปลานะคะดักปลาจากเทิงๆเมื่อกี้นี่ปลาที่คันแท้หน้าขาดนะคะเลี้ยงปลาใส่ให้หน้ากะมีความเสี่ยงอย่างสี่ละค่ะถึงว่าเฮาสิเลี้ยงให้เทิงของเฮาที่สุดนะคะมันก็มีน้ำจากหน้าอื่นที่หลากเข้ามาชุบปีมันบ่เคยขาดนะคะเพราะว่าหน้าอ่าวนี่เพิ่นก็บ่ได้รับน้ำมาจากหน้าทงอื่นนะคะเพราะว่าหน้าเพิ่นติดหนทางน้ำมันก็บ่ได้หลากมาจากทงอื่นบ่ได้ไกลปานใดกะเดี๋ยวมึงสิเหลืออยู่จักโตอยู่หันเพราะว่ามันหลากไปหมดแล้วนะคะน้ำแต่ว่าสาเฮานี่ยังเหลืออยู่เดี๋ยวไปเมืองในสาปลามันดุกดิกออกจากสาทางสาน้อยแล้วก็ปลาใหญ่เพิ่นทำพนังกันน้ำไว้เรียบร้อย